ทียพูดถึงดาร์กโซลแล้วมึงรู้เนื้อเรื่องปะวะใครรู้เนื้อเรื่องบ้างไอ้เหี้ยเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องจริงๆมันคือในยุคเก่าอ่ะเออเรามันยังไม่ใช่ยุคแห่งไฟแล้วพอมันเป็นยุคแห่งไฟเนี่ยไอ้มันจะมีเขาเรียกว่าไงวะมันยุคมังกรก่อนอันนี้มันยุคที่มังกรของเออแล้วก็ที่ยุคมังกรแล้วมันยังไงต่อมันเป็นยุคสุดท้ายเหมือนสุดท้ายคือยุคอึ้งพวกยุคต่อไปคนที่ได้มังกรเนี่ยก็เหมือนแบบอยากเปลี่ยนฟอนต์หรอปะก็เลยลุกคลองไปทั้งหมดอะต่อสู้กับพอมังกรเฉียงไป5คนดีกว่าโหกัดที่จะได้น้ำมันร้อยหนึ่งมีถึงคือมันมีเนื้อเรื่องจริงใช่ไหมมีเนื้อเรื่องยาวเนื้อเรื่องมันเยอะด้วยแล้วการเล่าเรื่องมันสนุกคุณแต่เราต้องแบบปฏิปต่อเองใช่มีอยู่นะมันมีคนไทยมาไอ้นี่อยู่เดอะมูฟมั้งหรืออะไรเนี่ยใช่เคยเห็นเดอะมูฟอยู่แค่เดอะมูฟก็เป็นเดอะมูฟเป็น10คลิปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูจะร้องไห้เพราะผู้บอสแต่ละตัวหรือมอนแต่ละตัวแม่งก็มีในเรื่องของตัวเองเรื่องแม่งก็คือไอ้คำอธิบายเทปนี้ต้องไปนั่งอ่านเอาเองเออจริงแต่หลักๆมันก็คือเหมือนแบบเราเป็นผู้ถูกเลือกอะไรเป็นฮีโร่ที่ต้องกอบกู้ไอ้ที่มันไม่ถึงผู้ถูกเลือกขนาดนะเอาจริงๆเกมถ้าเล่นจริงๆจะรู้แบบมันไม่ได้ผู้ถูกเลือกอะไรขนาดนั้นนะแบบมันยังเดินตามที่เราอยากเดินอะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราจะไม่ทำเงี้ยแล้วก็คือไม่ทำก็ฆ่าแม่งได้เดี๋ยวอ่ะโอ้ my god เอาเป็นว่าเอ้ยเนื้อดาร์กโซลสนุกถ้าไปอ่านอ่ะสนุกจริงๆอ่ะแม่งเยอะรอเยอะมากแล้วแบบ3ภาคมันก็เชื่อมกันบางๆอ่ะกูเป็นคนเชื่อมันนี้ได้หน่อยกูเป็นคนไม่อ่านรอคือไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นไอ้เหี้ยผมไม่มีไม่กล้าโหลดอ่ะกูขี้เกียจเลยอ่ะเห็นแล้วก็ขี้เกียจแล้วอ่ะขนาดThe Last 2อ่ะที่กูชอบมากๆอ่ะแล้วแม่งเป็นรอภาษาไทยอ่ะคือแม่งยังเป็นมันต้องเป็นภาษาไทยอ่ะกูถึงอ่านครบอ่ะเออคดีเกมก็แค่ประมาณว่ามังกรของโลกคนพวกไม่ใช่แค่คนนะเหมือนพวกที่อยู่ในการปกครองมังกรก็อยากล้มมังกรอ่ะก็เลยร่วมมือกัน5คนห้าเทพแม่เทพแล้วก็แม่มดไอ้พวกแม่มดความมืดเขาเรียกว่าอะไรวะก็เหมือนพวกแบบคนที่คุมความตายมันเอาแบบเอาพูดแบบง่ายๆไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วก็มังกรด้วยกันตัวหนึ่งมังกรทรยศ1คน1ตัวแล้วก็สุดท้ายคือคนมนุษย์ธรรมดาโอ้มันดีฟดาร์คแฟนตาซีจริงเว้ยเออมันคือดาร์คแฟนตาซีอ่ะห้าเปิดแบบภาพห้าคนนี้ร่วมมือกัน5คนเพื่อโค่นก็คือมังกรเพื่อโค่นมังกรถ้าจบที่เออมังกรแพ้พวกเทพก็กลายเป็นคนคอคนต่อไปก็กลายเป็นยุคใหม่ยุคแห่งไฟเนี่ยแต่คือตอนเริ่มค่อยๆมืดมอดลงเรื่อยๆตอนเริ่มเกมมันเป็นจุดที่แบบว่ายุคแห่งไฟกำลังจะจบแล้วนึกออกปะเราว่าเราจะต่อยุคแห่งไฟแล้วเราจะทำให้ยุคนั้นจบลงก็สุดท้ายก็จบที่เรื่องแบบว่าเหมือนความจริงมันก็จบแบบไม่ได้ต่อยุคแห่งไฟแบบต่อได้ดีไงแต่ไม่คือเหมือนแบบมันตอนจบมันพอสู้บอลจบอะมันจะให้เลือกไงว่าเราจะใช้ตัวเองอะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อแบบว่าต่อยุคแห่งไฟหรือว่าจะหยุดดูมันไปเลยนึกออกปะซึ่งคนจริงต่อตัวเราเองอ่ะเสียสละตัวเองเพื่อต่อยุคแห่งไฟอ่ะก็ต่อได้ไม่นานไหมเพราะขนาดแบบเทพอ่ะเสียสละตัวเองยังต่อได้ไม่นานหรอกแล้วสุดท้ายเราเป็นแค่มนุษย์อ่ะก็คือเกมมันก็เสียว่าถ้ามึงจะต่อยุคแห่งไฟสุดท้ายวงเวียนก็ต่อไปเรื่อยๆพอยุคแห่งไฟจะจบอีกรอบก็มีคนถูกเลือกขึ้นมาใหม่ขึ้นมาต่อเรื่อยๆนึกออกไหมหรือว่าสุดท้ายตอนจบอีกแบบก็คือไม่ต่อยุคแห่งไฟก็คือเดินออกมาเลยก็คือเริ่มยุคแห่งความก็คือยุคแห่งมนุษย์แล้วก็จบเพราะยุคแห่งไฟมันไฟเนี่ยไม่ได้หมายถึงเทพนะเว้ยไม่ได้หมายถึงคนนะมันหมายถึงเทพเว้ยคนเป็นแค่แบบส่วนเล็กๆในโลกเนี้ยนึกออกมันเป็นความของของเทพมังกรเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแต่ไอ้เหี้ยเกมแม่งเรื่องจะเล่าแบบว่าเรื่องจะไม่เล่าอ๋อมันไม่เล่าเพราะอย่างงี้ตัวละครเราเลยแบบตายแล้วฟื้นได้อย่างงี้ป่ะเหมือนมันจะพูดถึงว่าคนที่ถูกตีตามึงมันในเรื่องเป็นตีตาแบบเขาเรียกว่าอะไรดักซ้ายว่าชาวจำไม่ได้ละเหมือนคนที่ถูกตีตาเนี่ยจะไม่ตายทีนึกออกป่ะคือไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะเว้ยที่ถูกตีตานี้พวกนั้นเลยคนย่อยกูก็ลืมหมดเลยมีหลายคนเว้ยแต่เหมือนคนที่ถูกตีตาเนี่ยก็คือจะไม่ตายอ่ะพอทุกครั้งที่มึงตายมึงจะฟื้นขึ้นมาใหม่ให้มึงทำหน้าที่นี้ซึ่งเหมือนทุกครั้งที่มึงฟื้นอ่ะมึงจะเสียความเป็นคนไปเรื่อยอ่ะซึ่งมึงจะเห็นว่าจะมีศัตรูบางตัวในเกมอ่ะรูปร่างเป็นคนแต่แบบถึงรูปร่างเป็นคนมากกว่าคือคนที่แบบตายซ้ำตายซ่าจนแบบสุดท้ายคือแบบสูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้วอ๋อเออข้าวของเกมก็เออ
และเรื่องก็เชื่อมๆมาเล็กน้อยภาค3ก็มีนิดหน่อยเรื่องภาค2ไปละภาค3มันยังดูเชื่อมกับภาค1มากภาค2จริงเหมือนมันจะให้เชื่อมล่ะแต่สุดท้ายไม่รู้โดนเปลี่ยนให้ไม่เชื่อมอย่างที่บอกคนละพวกกับอรบัตก็ภาค2อ่ะมันจะมีบอสหลัก4ตัวซึ่งไอ้บอสหลัก4ตัวเนี่ยถ้ามึงอ่านรายละเอียดเนี่ยแบบมันจะมีบอกใบ้ๆนะบอส4ตัวเนี่ยคือ4ตัวที่กลับชาติมาเกิดของบอสภาคของบอสภาคแล้ว4ตัวก็คืออย่างบอสตัวนึงก็คือเป็นเทพผู้นำเทพผู้นำความตายแล้วก็มังกรแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแม่มดอ่ะมันคือ4ตัวเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นบอสนึกออกป่ะภาค3มันก็เป็นแบบสู้กับพวกที่เคยภาค3มาเชื่อภาค1เลยตรงใช่แล้วแบบว่าเราสู้กับพวกที่สละก็ก็แบบเป็นไฟอ่ะก็บอสใหญ่ภาค3อ่ะก็คือสู้กับตัวหนึ่งภาคแรกตัวใหญ่ภาค3นะก็คือสู้กับตัวเราเองตอนภาค1เกมมันจะพูดถึงแบบว่าความจริงแล้วแบบไม่ได้ชูแซนเดไม่ได้มีแค่คนเดียวนี่หรอป่ะหรือว่าตัวเอกภาค1อ่ะจะมีแบบไม่เป็นร้อยเป็นพันคนแล้วอ่ะซึ่งมันเชื่อแบบเทมเพลตอนจบภาค3คือแบบตอนจบภาค3ถ้ามึงสู้บอสใหญ่อ่ะบอสใหญ่มันคือจะใช้มูฟเซตของตัวเอกภาค1ทุกอย่างนึกออกมั้ยเหี้ยซึ่งบอสใหญ่ภาค3อ่ะคือถ้ามึงเล่นเกมอ่ะมึงจะรู้ว่าเกมมันเป็นเกมแนวแบบไม่ได้บังคับให้ใช้ดาบใช้อะไรอย่างเดียวนึกออกปะใช้เวทมนต์ใช้ดาบไปซึ่งก็ตกกับบอสใหญ่ภาค3บอสใหญ่ภาค3แม่งใช้ทุกอย่างเลยสู้ๆอยู่แม่เดี๋ยวแม่งปาแล้วมันปาไฟฟ้าไอ้ปาไฟแต่เปลี่ยนสแตนตัวเองได้เป็นดาบยาวดาบใหญ่เป็นก็คือเหมือนว่าเหมือนแบบเป็นตัวของเราเองที่ตอนเริ่มต้นเราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้อะไรจะไปตัดทางด้านแบบตัดทางด้านเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนสู้กับตัวเองน่าจะบอกแต่ซึ่งก็จบที่ว่าไม่ทำภาค3ไม่ทำภาคอื่นก็คือจบแค่ภาค3ในเรื่องอ่ะเพราะจริงๆถ้าต่อที่ DLC อ่ะก็คือมันก็จบแล้วแหละก็ทุกอย่างก็ครบแล้วป่ะตอนจบก็เจอเจ้าแห่งไฟคนสุดท้ายคือพิกมีคือตัวเราเองเอ้ยตัวฝั่งมนุษย์เออใช่มันอย่างที่บอกมันมีอยู่5คนใช่ป่ะล่ะ5คนที่แบบว่าช่วยกันหยุดอยู่มังกรใช่ป่ะล่ะซึ่งถ้ามึงเล่นภาคแรกอ่ะมึงจะพบว่าเหี้ยไม่มีแค่สู้แค่4ตัวไม่มีคนสุดท้ายสู้ซึ่งคนสุดท้ายคือแบบว่าเป็นเจ้าของมนุษย์ไงซึ่งก็กลายเป็นหนึ่งในบอสในภาคจบอ่ะนี่กูกำลังดูหน้าตาของบอสแต่ละตัวอยู่เออมึงดูภาคหนึ่งอ่ะสี่ตัวสุดท้ายแม่งเป็นมนุษย์ดูคัตซีนอ่ะถ้ามึงเห็นคัตซีนเปิดอ่ะมึงจะเห็นเลยว่าเฮียตัวที่ห้าแม่งแบบดูกระจอกสัตว์พิกมี่เออพิกมี่ผู้ถูกลืมไอ้เฮียซึ่งเป็นผู้ถูกลืมจริงเพราะแบบว่าไม่มีใครจำไม่ได้อ่ะมันเป็นแค่แบบส่วนเล็กๆในโอ้โหเป็นDLCอันนี้หมายถึงภาคหนึ่งใช่ภาคหนึ่งBlack Dragon Calamet Calamet เนี่ยนะ Calamet นี่อยู่ในเดลซีนเออ Dragon จริงว่ะ Astorid เออเออ Astorid ก็มีเนื้อเรื่องที่คือแบบที่กูพูดทั้งเนื้อเรื่องทั้งแกคือแค่เนื้อเรื่องคร่าวๆภาพรวมเลยมันมีเนื้อเรื่องแต่ละตัวอีกตัวละครในบิติดูตัวมีเนื้อเรื่องของเองหมด Astorid เนื้อเรื่องนี่ก็สนุกดี Guardian Bed of the Shadow โอ้โหชื่อใครวะอันนี้พูดถึงใครอยู่ Bed of Chaos อ๋อ Bed of Chaosแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นกเวนนะลอร์ดออฟก็คือเป็นผู้นำของเทพอ่ะเป็นบอสใหญ่ภาคแรกลอร์ดออฟซินเดอร์ไอซินเดอร์นี่มันซินเดอร์ภาคไฟเวนไม่ภาคแรกก็ใช้คำว่าลอร์ดออฟซินเดอร์ใช่ไหมก็ภาคหนึ่งบอสสี่ตัวที่บอกจะมีเนี่ยเบดออฟเคออสแล้วก็กเวนซีดเดสเกลเลตแล้วก็ดิโตไอ้เบก็เคออสคือแม่หมดอ๋อถูกนะคือมิติโตอ่ะจ้างความตายโตจ้างความซีอะไรนะซีแต่สเกลเลตอ๋อมันคือมังกรที่มังกรไม่มีเกตอ่ะก็เลยแบบว่าโดนมังกรในการดูถูกอ่ะสุดท้ายก็เลยทรยศมังกรด้วยกันเองไอ้ตัวสุดท้ายที่มึงบอกชื่ออะไรนะนิโตแต่ความจริงไอ้พิกมี่เนี่ยมันมีบอกว่าเป็นบอสเดียวซี่แต่ภาคแรกนะชื่อเนี่ยมานัดอ่ะอ๋อเจอแล้วเกรฟลอร์ดนิโต้ยังไอ้เหี้ยทุเรศสัตว์เขาเป็นเท่เว้ยเท่จ้าความตายเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยภาคแรกเนี่ยชอบนิโต้สุดแล้วดีไซน์มันเท่ที่ผ่านไอ้เหี้ยมันเป็นกะโหลกแบบเอามาสมสมกันอ่ะกูเกลียดไอ้เบดออฟเคออสไอ้เหี้ยสู้ยากไอ้โคตรกลายเบดออฟเคออสมันคือแบบมันคือเตียงจริงอ่ะคืออะไรนะเบสแบบชื่อเบสเตียงอ่ะเป็นแบบเป็นเตียงจริงอ่ะร่างจริงนั่นเป็นแค่ตัวจิ๋วเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในนั้นร่างจริงโดนตีเดียวตายเลยคือมันเป็นเหมือนประมาณแบบว่าเป็นรากไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวจริงแม่งแบบ
ป็นตัวแบบทุเรศทุเรศจิ๋วๆเล็กๆไอ้เหี้ยแล้วตีทีเดียวตายจริงๆด้วยสัตว์เออตีทีเดียวตายไอ้เหี้ยคุณบอกแล้วแค่มันอยู่ในไฟป่าววะเออแล้วไม่แล้วมึงจะแล้วมึงจะสู้ทำเหี้ยตีทีเดียวตายแต่ว่ามันซ่อนอยู่ข้างในไงมึงต้องหาทางเข้าไปหาถึงตัวมันได้ไงกว่าจะหาถึงตัวเล่นแบบไม่รู้เลยอ่ะเล่นครั้งแรกอ่ะขออุดลักไอ้เหี้ยก็วนอยู่แล้วนะอุดลักคือแบบยากชิบหายแล้วแบบสุดเล่นอยู่พื้นถล่มไอ้เหี้ยตกแล้วตายคือบอสตัวอื่นมันยังยากแบบว่าเออมันต้องสู้นึกออกว่าตัวนี้คือมึงต้องดูแพทเทิร์นของบอสอ่ะรู้ว่ามึงต้องพังตรงไหนพังยังอะไรต่อไปอ่ะมันเหมือนเกมพัซเซิลไอ้เหี้ยห่วยดูโคตรเกลียดเลยบอสไอ้เหี้ยนี่อย่างเท่มานุสอ๋อนั่นแหละ Father of the Abyss ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเท่กว่านีโต้ของมึงเยอะเลยสัตว์ไอ้ Best of Chaos อ่ะเนื้อเรื่องน่าสนใจนะมันคือแม่มดที่แบบว่าประมาณเขาเหมือนมันเรียกร่างใช้ไฟก็คุณลืมไอ้มันเหมือนมันสุดท้ายเหมือนแบบ4-5ตัวแต่ละคนมันใช้แบบเหมือนได้พลังมาหรือเปล่าสุดท้ายแม่มดเหมือนแม่งใช้พลังมากเกินไปอ่ะจนกลายพันธุ์อ่ะกันตัวมันแล้วประมาณมันมีเด็ก3มันมีลูก12คนน่ะซึ่งลูกมา12คนก็เป็นบอสในเกมได้3ตัวแล้วมั้งที่เหลือได้ตายหาเพิ่งหาดิมันจะมีบอสในเกมจะมีเป็นแมงมุมอยู่ที่แบบเป็นผู้หญิงแมงมุมน่ะเออนั่นน่ะคือลูกสาวเป็นออฟเคออสมึงต้องนี่เนมเลดคิงของภาค3อ่ะเท่สุดละเออเนมเลดคิงนี่ก็เท่อยู่ไอ้เหี้ยสู้ยากแล้วพอภาค3ดูดีหลายตัวนะภาคแรกมีนี่ด้วยนี่ไอหมาป่าคาบดาบอ่ะชื่อว่าอะไรวะซิปอ่ะใช่ใช่คุณในเรื่องซิปนี่แบบแอบซึ้งว่ะแอบหลอกแอบซึ้งแอบซึ้งเออชุดของเจ้าของซิปแบบโคตรเท่ไม่มาเปิดดูใช่ไหมที่มันมีอะไรนายออฟอาร์ทอลิฟเดอะอาบีวอลเกอร์มีบอสชื่อนี้ปะนายออฟไออาร์ทอลิฟเดอะอาบีวอลเกอร์ชื่อประมาณนี้มีปะเบลกากอยกากอยเออมูนไลท์บัตเตอร์ฟลายคาป้าคาป้าเดมอนคาป้าเดมอนอะไรกัปปิ้งดากอนสเตรย์เดมอนไอ้มังกรที่ท้องเป็นหนอท้องเป็นหนามเป็นเขี้ยวใช่ไหมเออเคออสเคออสวิชโคแลกเออในตัวเนี่ยลูกสาวของเบลล์เคออสอ๋อเหรอมันมีลูกสาว12คนทุเรศมีลูกชายคนชิบหายไอ้บ้ามันมีส่วนที่เป็นผู้หญิงส่วนที่เป็นผู้หญิงอะสวยแต่ว่าไอ้เหี้ยที่เหลือก็กลายพันธุ์ไงไอ้เหี้ยมันกลายอะไรขนาดนั้นเซลเลสดิสเชนไม่ Chain. เซลเลสนี่ก็เป็นลูกชายของเบลก็ไปออโอ้ยเฮียแต่ละตัวไม่แต่ว่ามึงในตัวลูกสาวในตัวบรรดาลูกสาวมีตัวนึงน่าสงสารตัวนึงมึงมันไม่ได้เป็นบอสเป็น NPC อ่ะจะเป็นเหมือนโดนแปลงสภาพเป็นแปลงมุมเหมือนกันแต่เหมือนแบบอ่อนแอสภาพแบบจะตายแล้วอ่ะเป็น NPC ในเรื่องเกรดเกรวูฟซิปเออเนี่ยซิปเนี่ยไอรอนโกเลมครอสบรีฟพิซซ่าถ้าได้อันนี้ก็เท่นะที่มันมาสาวลูกสาวเซนไอสมอกกับไอเนี่ยนะมึงจำกันได้ไงวะไอเฮียมึงกลัวแล้วซีรีส์นี้กูทางล่างทางเกียรติเนี่ยกูฟังหนึ่งจบไปเป็นล้านรอบอ๋อไอสามดับโซพวกบอสมันมีเอกลักษณ์ออสเตนแอนด์สมอกเออไอตัว X the Executioner สักอย่างเออเด็กโคตรเท่ดากอนสเลเยอร์ออสตีไอบอสตัวถือหอกอ่ะโผล่มา3ภาคเลยนะแล้วก็ Executioner Smog ไอตัวถือหอกอ่ะโผล่มา3ภาคเลยมั้ยกูจําเออภาคไม่รู้คนชอบอะไรนะของมันนักหนาดูกูจําได้ว่าดากอนสเลเยอร์ใช่มั้ยเออดากอนสเลเยอร์ออสตีนดากอนสเลเยอร์อีกกี่คนที่มันจะเป็นแบบมันมีไม่เกวนมันมีลูกน้อง4ตัวไงลูกน้อง4ตัวสนิทอ่ะคืออาร์ทอลิสอบิดวอเกอร์แล้วก็ไอดากอนสเลเยอร์แล้วก็ไอตัวไจแอนท์จากอย่างแล้วผู้หญิงอีกคนนึงมีอยู่4คนส่วนสมองเป็นน้องชายมั้งน้องชายของไอ้ดาร์กอนเทเลเยอร์กูจำได้ไอ้2ตัวนี้นี่พี่เอกตายเป็น10รอบจนแบบไม่เล่นต่อไอ้เหี้ยโอ้โหมึงเหรอนี่เล่นครั้งแรกนี่เหี้ยจริง2รุ่น1แล้วเหี้ยเออ2รุ่น1อ่ะไม่แล้วกูเล่นครั้งแรกอ่ะกูต่อเรื่องมันแบบเทนนี่เทนนี่ทั้งคู่นึกออกป่ะเออแต่คือเกมไม่กดสตินะพอมึงฆ่าตายตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงมันจะรวมร่างเว้ยแล้วเลือดเต็มอีกรอบเอาล่ะกูแบบเอาไอ้เหี้ยแล้วกูก็คือออกมาไอ้เหี้ยกูก็อุตส่าห์สู้ตั้งนานในสัตว์สุดท้ายแม่ต้องฆ่าตัวนึงไปก่อนแล้วค่อยสู้อีกตัวต่อเลือดเต็มอีกรอบนึงกูอุตส่าห์แบบต่อเทียนนี้ทั้งคู่เนี่ยหรอปะเออพอตัวไหนเปิดจังหวะเข้าไปฟันเข้าไปฟันเนี่ยคือเผื่อมึงจะฆ่า2ตัวพร้อมกันเนี่ยเออเหี้ยสุดท้ายพอตัวนึงตายอีกตัวนึงแม่งดูดอีกตัวนึงเข้ามาเลือดเต็มแบบอ้าวทำไปเพื่ออะไรเนี่ยโคตรโมโหเลยเป็นครั้งแรกต่อไปมี Dark Sun Grave Dolin Grave Dolin Windolin
จ้าพ่อแท็บของเกมนี้สาวดุนนี่เจ้าพ่อแท็บเจ้าพ่อแท็บไอ้เหี้ยลูกชายลูกชายเป็นลูกชายที่มึงดูมาแล้วตอนจะได้เป็นตัวอยากได้เป็นเพื่อนอยากได้ลูกสาวมึงดูมาแล้วตัวละครเด็กเหี้ยสามบ้าผู้ชายก็มีองค์ประกอบความเป็นชายอยู่บ้างแท็บยุคเริ่มต้นเลยพินวิวตัวเหี้ยเหรออ๋อพินวิวนี่ไว้ตัวปัญญาอ่อนเหี้ยไม่อยากนะเป็นบอสด้วยซ้ำพินวิวก็มีเนื้อเรื่องอะไรเหี้ยอยากพ่ออยากชวนลูกชายลูกสาวกับลูกไอ้ลูกชายกับเมียสุดท้ายแบบทำไปทำมาแม่งกลายเป็นตัวสัปหลาดเฮ้ยนี่พวกมึงเป็นแฟนดักโซตัวจริงนี่หว่าเหี้ยตัวอะไรนะแฟนดักโซตัวจริงอ้าวกูบอกแล้วกูชอบไอ้เหี้ยแล้วก็เกลียดกูถึงบอกไงตอนที่แบบเวลามึงเห็นคอมเมนต์ในเกมทูบอกด้วยอ่ะเกมยากมากครับเมื่อผมปาจอยผมไปเล่นต่อผมยังไม่หนีคุ้มหยุดหยิบนะเกรฟลอร์ดนีโต้กิจการได้ควยซิลไออะไรนะไอมังกรไลเกตชื่ออะไรนะไอซีดอะนะซีดเดอะสเกลเลสโฟร์คิงที่มันคือเฮียอะไรมี4ตัวเฟอร์4คิง4ตัวใช่ซื้อ4ตัวมันเป็น4พระราชาเผ่ามนุษย์มั้งใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วมันตกไปในความเพื่อมันลืมมันกูจำในเรื่องแรกใช่ๆๆเหมือนเมืองแม่งน้ำท่วมไอ้เหี้ยที่มึงหลอกตัวลิงได้ไอ้เหี้ยมีราชาแห่งมนุษย์อะไรสิเดมอนไฟเซต่อไอ้เหี้ยนี่บอสฟิลเตอร์ไม่สนใจหรอกบอสฟิลเตอร์มันคือบอสตัวแรกของเกมดีสกินจริงๆไม่ได้คนตีเนี่ยบอสตัวแรกดีสกินเซนดิเพดเดมอนโอ้ยอันนี้ก็บอสฟิลเตอร์ไอ้เหี้ยตู้เอาแหวนใช่ไหมเบดออฟเคียสแล้วก็Sanctuary Guardian ตอนนี้บอส DLC ที่เป็นสิงโตป่ะเออที่เป็นคิเมล่าเออเป็นสิงเออเหมือนคิเมล่าใช่มี Knight Artoris เออเนี่ยของจริงน่าเล่นเนื้อเรื่องสนุกด้วยแล้วก็มี Black Dragon Garamet Garamet อ่ะนะแล้วก็มีเหมือน Artoris เนื้อเรื่องแม่งคือประมาณแบบเหมือนมันเป็นคือมันเป็นลูกดึงลูกน้องของเกวนบอสใหญ่ใช่ป่ะล่ะเหมือนแบบมีตำนานแบบเป็นคนมนุษย์คนเดียวในเรื่องอ่ะเป็นเทพเป็นคนเดียวเป็นเทพในเรื่องที่แบบเหมือนแบบไปถึงสุดขอบนรกแล้วแบบกลับมาได้มันประมาณนี้ นี่คือเนื้อเรื่องของมันแต่พอเล่นจริงๆอ่ะเหมือนแม่เป็นเดียวซีใช่ป่ะเหมือนเราย้อนเวลากลับไปในเรื่องแบบช่วงอาทริปอ่ะก็เพราะความจริงว่าอาทริปไม่ได้ไปแล้วกลับมาได้ไปไปแล้วตายแต่ว่าเป็นสุดไอคนที่เราพูดเกมพูดถึงมาตลอดว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าไปบินแล้วกลับไปแบบขอนรกกลับมาได้คือตัวเราเองเว้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่อาทริปแต่เหมือนแบบสาเหตุที่ทำไมแบบคนถึงแบบชมเชยงั้นเพราะแบบว่ามีคนขอร้องให้ไปประมาณก็แบบเหมือนแบบเอออย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยซึ่งตัวเราก็ทำตามซึ่งก็คือหนึ่งในอัศวินของเกวนเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็น DLC เฉยแล้วก็ไอซิปไออัศริปเนี่ยเป็นเจ้าของหมาให้เราสู้อ่ะซิปแบบไอซิปเออซึ่งตัวเนี้ยมันดีชื่อ DLC แม่งดีอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่น DLC ก่อนเล่น DLC จบอ่ะก่อนที่จะสู้ซิปอ่ะคัตซีนจะเปลี่ยนคือเหมือนซิปเราเป็นคนช่วยติดไว้ตอนเด็กนึกออกป่ะแล้วเหมือนถ้ามึงเล่นจนจบ DLC แล้วมึงคือถ้ามึงเล่นธรรมดาแบบว่าไม่เล่น DLC มาสู้ซิปเลยอ่ะคัตซีนก็จะประมาณว่าแบบเออซิปเจอเราแล้วก็สู้เราเลยใช่ไหมแต่ถ้าจะมึงเล่น DLC จบแล้วมาเจอซิปอ่ะคัตซีนแม่งเปลี่ยนกันว่าซิปจำเราได้แล้วแบบเหมือนไม่อยากสู้เราอ่ะเราต้องสู้ป่ะก็ต้องสู้คือเหมือนซิปที่เราสู้ซิปก็เหมือนว่าคือเนื้อเรื่องอ่ะเราจะต้องแบบอยากเดินทางไปแบบสุดขอบนรกประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งจะไปได้ต้องมีแหวนวงหนึ่งก่อนซึ่งซิปไม่อยากให้ใครลงไปไม่อยากใครได้แหวนเนี้ยซิปทำไปเพราะว่าไม่อยากให้ใครแบบว่าต้องมาเป็นเหมือนเจ้านายตัวเองด้วยหรอปะอ๋อเหมือนแบบเออแต่ว่าเนื้อเรื่องมันโอเคเนื้อเรื่องตัวเนี้ยกูก็ชอบเลยไอ้ยัยนี่กูดูบอสไฟอยู่คือแม่งวิธีสู้ไอ้ยัยคู่วงในใต้ท้องแม่งไอ้ยัยแต่คือทั้งหมดที่มึงเล่ามานี่คือเกมไม่เล่าเองเปล่าพี่มึงต้องควานหาเองหมดเนื้อเรื่องอัธริปอะเกมค่อนข้างเล่าเพราะว่ามันมี DLC ผู้หญิงใน DLC มันมีผู้หญิงคนนึงแบบก็พูดกับเราตรงๆแล้วแบบเออว่าเรื่องที่อัธริปแบบว่าตายหาไปแล้วเนี่ยเอออย่าไปบอกใครประมาณนี้แล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายเป็น Manus Father of the Abyss แล้วก็ Gwen Lord of Cinder หมดแล้วอันนี้คือบอสของภาค1นะภาค1มานุษย์อะชาวมันเนื้อเรื่องมันต่อภาค2นะเว้ยเหมือนว่าบอส DLC ของภาค2อะแม่งคือเศษซากของมันที่โดนภาค1โดนตบมันนึกออกปะแล้วแบบกระจายไปหลายส่วนกลายเป็นบอส DLC ภาค2ไม่ภาค2บอสมันเยอะจังวะเยอะๆภาค2 DLC 3ตัว